รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะเช่นเดิมค่ะรายการระเบียงใต้นะคะจะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยค่ะทั้งนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐและสิ่งสำคัญวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะในการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าถ้าสุขภาพฟันดีแล้วเนี่ยรอยยิ้มก็จะยิ้มหวานและสิ่งสำคัญก็คือว่ามีความสุขในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลยะลาและตอนนี้เรานั่งอยู่กับหมอต่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบีคุณหมอคะถ้าพูดถึงว่าผู้สูงอายุบีเองเนี่ยก็ใกล้แล้วแหละก็ใกล้เหมือนกันถ้าพูดถึงว่าแต่ละคนเขาบอกว่าทำไมสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษทำไมคะเหตุผลเพราะอะไรเอ่ยเป็นที่ทราบกันนะคะว่าประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะโดยสมบูรณ์ในปี2565ค่ะเนื่องจากว่าในประเทศของเราก็คือมีผู้สูงอายุ 20% แล้วของประชากรทั้งหมดค่ะดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันที่ห้องฟันเองนะคะห้องฟันโรงพยาบาลยะลาเนี่ยค่ะก็มีผู้สูงอายุมาด้วยหลายๆปัญหาไม่มีฟันบดเคี้ยวเป็นโรคเหงือกมีอาการปวดบวมที่ฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตเนี่ยด้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นฟันเนี่ยค่ะฟันของเราแต่ละคนก็คือใช้มาอย่างยาวนาน 50-60 ปีมันก็จะมีการเสื่อมถอยอย่างเช่นเหมือนกับของอวัยวะอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฟันมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรดูแลเป็นปาการด่านแรกของการรับประทานอาหารเลยเราวันหนึ่งเรารับประทานอาหารอย่างน้อย3มื้อใช่ไหมคะแล้วแต่ละมื้อเนี่ยมันก็มีการผ่านการใช้งานทั้งเคี้ยวทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพฟันที่ดีได้รับประทานอาหารที่อร่อยแล้วก็มีสารอาหารครบก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงค่ะผู้สูงอายุส่วนมากในบ้านเราก็เท่าที่พบนะคะจะเป็นผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันไปค่อนข้างมากก็จะเห็นได้จากคิวในของโรงพยาบาลเราก็มีประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เลยเนี่ยค่ะถ้าถามก็คืออยากให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ที่เรายังอายุน้อยๆค่ะเพราะพอมาเมื่อผู้สูงอายุมาเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเราเองเนี่ยถือว่าผู้สูงอายุในการที่มาใช้บริการแผนกทันตกรรมเนี่ยถือว่าเยอะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นล่ะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาต้นเหตุของปัญหาเกิดมาจากอะไรคะที่เราพบแต่ละครั้งเรื่องฟันของผู้สูงอายุอะค่ะคือถ้าถามมันก็มาตั้งแต่ถ้าแถวบ้านเรานะคะก็ตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะก็คือบ้านเราจะเป็นจังหวัดที่พบการผุของฟันทั้งน้ำฟันน้ำนมฟันแท้มากมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นตอนอายุ6ขวบนะคะก็แล้วก็เป็นซี่แรกที่โดนถอนเมื่อตอนอายุ7ขวบค่ะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆนะก็จะเป็นเด็กๆบ้านเราเลยค่ะที่แบบเพิ่งเริ่มโตเป็นวัยรุ่นอายุ14-15ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็คือมีการที่อาจจะต้องสูญเสียฟันหน้าแล้วโดนถอนทิ้งไปตั้งแต่อายุประมาณ 14-15 แล้วก็ต้องใส่ฟันปลอมตั้งแต่อายุขนาดนั้นส่งผลให้พอเมื่ออายุมากขึ้นค่ะมันก็จะสูญเสียฟันเพิ่มไปเรื่อยๆบางคนอายุประมาณ 40-50 ก็คือสูญเสียฟันบดไปทั้งปากแล้วแล้วก็ต้องใส่ฟันปลอมก็คือว่าถ้าจะพูดถึงให้คุณผู้ชมได้ตระหนักก็คือสภาพฟันของแต่ละคนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กก็เลยส่งผลให้พอเราอยู่ในช่วงวัยที่อายุมากขึ้นเนี่ยสภาพฟันก็เก
กับการใช้งานด้วย3มื้อไม่พอยังมีมื้อเบรกมื้อระหว่างวันมื้อหนักๆนะคะแต่ละอย่างแล้วก็อาหารในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีผลกับปัญหาของช่องปากด้วยค่ะ3จังหวัดเลยค่ะ3จังหวัดบ้านเราก็จะเป็นที่ทราบกันว่ามีอัตราการเกิดฟันผุในเด็กสูงค่อนข้างเกือบจะอยู่ระดับต้นๆของประเทศค่ะก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมควรให้ความสำคัญด้วยในการดูแลนะคะและคุณหมอพูดถึงเรื่องของว่าแต่ละมื้ออาหารของแต่ละคนก็มีความต่างเหมือนแต่ละพื้นที่ก็จะมีอาหารที่ทานไม่เหมือนกันบางพื้นที่ก็ชอบแบบกินอาหารกรอบกรอบอร่อยอร่อยแข็งแข็งรสชาติจัดจัดพอมาพูดถึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอไปกินอาหารประเภทนั้นการบดเคี้ยวและรวมไปถึงว่าพอบดเคี้ยวแล้วสุขภาพฟันก็ไม่ดีบดเคี้ยวก็ไม่อร่อยพอบดเคี้ยวไม่อร่อยจะแปรงฟันเสร็จก็ทีนี้แปรงฟันก็ดูแลไม่ดีอ่ะก็มีสุขภาพกลิ่นปากอีกอ่ะพอมีเรื่องกลิ่นปากเสร็จมันเลื้อรังมันเรื่อยๆสู่การทำให้มีผลต่อการติดเชื้อตรงนี้ค่ะคุณหมอขาสิ่งที่เราอยากจะให้ระมัดระวังตั้งแต่เรื่องของการบดเคี้ยวเรื่องของการไม่ให้มีสุขภาพกลิ่นปากเรื่องของการลดการเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อในช่องปากเราจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างสำหรับผู้สูงอายุแบบผู้สูงอายุใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาทีละเรื่องเลยเรื่องบดเคี้ยวก่อนเรื่องบดเคี้ยวก็ถ้าแนะนำก็คือลดหลีกเลี่ยงอาหารแข็งค่ะเรื่องอาหารแข็งอาหารที่เหนียวเกินไปแล้วก็พยายามดูแลความสะอาดในช่องปากถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าสามารถทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะยิ่งดีมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่การเกิดฟันผุในผู้สูงอายุนี่มันจะเกี่ยวกับเศษอาหารที่มันค้างอยู่ในปากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราอายุมากขึ้นอ่ะกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแล้วก็ช่องปากของเราเนี่ยมันก็จะมีการเสื่อมถอยหย่อนยานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เศษอาหารติดมันก็จะไม่สามารถที่จะแบบทำให้มันหลุดไปได้เหมือนตอนที่เราอายุน้อยๆค่ะแล้วถ้าไปดูเป็นรายกรณีไปผู้สูงอายุบอกว่าที่นั่งดูอยู่บอกว่าฉันมีฟันเต็มปากกรณีอย่างนี้ฉันต้องดูแลช่องปากยังไงมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยดูแลให้มันสะอาดยิ่งขึ้นไหมกรณีที่มีฟันแบบว่าครบค่ะถ้าผู้สูงอายุที่มีฟันครบนะคะดูแลไม่ยากเลยค่ะก็คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรมีการใช้ไหมขัดฟันค่ะเพราะว่าการแปรงฟันนั้นเป็นการช่วยทำความสะอาดแค่เพียง 60% ของช่องปากเราอีก 40% เนี่ยมันจะอยู่ในซอกระหว่างฟันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถใช้ไหมขัดฟันได้ค่ะก็จะช่วยลดการเกิดกลิ่นปากลดการเกิดหินปูนในปากได้อะไรเงี้ยค่ะวิธีการแปลงนะคะจะต้องแปลงยังไงที่ถูกวิธีแล้วก็ทั่วถึงวิธีการแปลงเนี่ยก็แนะนำก็คือให้ปัจจุบันมันจะมีวิธีการแปลงแบบขยับปัดค่ะก็คือต้องใช้แปลงที่มีขนนุ่มแล้วก็เอียงประมาณ45องศาบริเวณคอฟันค่ะบริเวณนั้นค่ะเป็นบริเวณที่แปลงผู้สูงอายุอาจจะแปลงไม่ค่อยถึงเพราะว่าเมื่อเราผู้สูงอายุค่ะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในการทำงานแปรงฟันเนี่ยมันก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าสมัยก่อนแรงในการแปรงฟันก็อาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ควรต้องคิดถึงก็คือด้ามแปรงค่ะด้ามแปรงก็อาจจะต้องเป็นด้ามแปรงที่ใหญ่พอประมาณจับถนัดมือไม่เล็กเกินไปแล้วก็แปรงขนนุ่มขนาดเหมาะสมวิธีการแปรงก็คือเอียงบริเวณคอฟันนะคะจับแปรงเอียงบริเวณคอฟัน45องศาขยับประมาณ 8-10 ครั้งแล้วก็ปัดลงค่ะถ้าผู้สูงอายุคนไหนสนใจนะคะติดต่อมาที่โรงพยาบาลยะลาค่ะเดี๋ยวสอนเป็นการส่วนตัวได้เลยค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอว่าทับปัดแปรงสีฟันเรียบร้อยก็ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็เรียบร้อยอันนั้นคือแปรงฟันแล้วหลายคนก็จะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเขาแปรงสะอาดแต่ว่าพอดูประสิทธิภาพในการแปรงฟันก็ยังอาจจะไม่เท่าที่ควรจะเช็คยังไงคะคุณหมอเหมือนผู้สูงอายุเขาจะเช็คยังไงว่าเอ๊ะอันนี้ที่คอฟันมันยังไม่สะอาดถ้าอย่างง่ายๆและบ้านๆก็คือใช้เล็บขูดใช้เล็บของเราขูดไปบริเวณคอฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่สะอาดมันก็จะมีเศษคล้ายๆคราบพลาขี้ฟันติดเล็บเรามาหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่สะอาดเนี้ยจะใช้หลอดก็ได้ค่ะใช้หลอดตัดปลายให้เฉียงนะคะแล้วก็ขูดบริเวณคอฟันดูถ้าเกิดว่ามีเศษขี้ฟันติดมาก็คิดว่าควรต้องแปรงใหม่อีกรอบนึงเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่แบบว่าไม่ต้องมาถึงมือหมอแต่คุณผู้ชมสามารถดูแลตัวเองได้เลยทีนี้มาในส่วนของกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีฟันอยู่ไม่ครบและบางคนอาจจะมีน้อยซี่จะต้องดูแลยังไงคะก็เมื่อกี้ยังพูดเดี๋ยวเพิ่มเสริมนิดนึงนะคะก็คือเวลาการดูแลของคนที่มีฟันเหลืออยู่เนี่ยก็ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งถ้าเป็นไปได้หลังอาหารกลางวันค่ะก็แนะนำให้แปรงด้วยเพราะว่าเนื่องจากเศษอาหารที่มันติดบริเวณแก้มบริเวณเหงือกหรือว่าคอฟันเนี่ยค่ะ
มันจะได้ถูกกำจัดออกไปไม่ทำให้เกิดฟันผุค่ะแล้วก็แปรงครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็คือ2นาทีขึ้นไปค่ะแล้วก็หลังแปรงฟันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งรับประทานน้ำหรืออาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงถ้าทำได้นะคะมันจะช่วยทำให้ฟูออไรในยาสีฟันค่ะคงสภาพอยู่ในปากในฟันของเราแล้วก็อาจจะช่วยในฟันที่ผุเริ่มต้นค่ะให้มันกลับคืนมาได้ค่ะค่ะแล้วก็อันนั้นก็คือถ้าเป็นคนที่ยังมีฟันนะคะควรแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันค่ะส่วนผู้สูงอายุที่มีฟันปลอมอยู่ในปากค่ะก็แนะนำให้ถอดฟันปลอมล้างทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเพราะว่ายังไงมันก็จะมีเศษอาหารเล็กๆที่สามารถเข้าไปในฟันปลอมได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่นค่ะแนะนำให้ใช้พวกไหมขัดฟันหรือซุปเปอร์ฟลอสอะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลฟันปลอมชนิดติดแน่นโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ไม่ใส่ฟันปลอมนอนในกรณีที่เป็นฟันปลอมชนิดถอดได้ค่ะการใส่ฟันปลอมนอนเนี่ยถ้าเราดูแลสุขอนามัยไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็จะทำให้เหงือกอักเสบหรือถ้าแบบว่าแบบกรณีที่เป็นเยอะๆเลยก็คืออาจจะมีเชื้อราขึ้นอยู่ที่บริเวณใต้ฟันปลอมบริเวณเหงือกได้ค่ะแล้วก็ทำให้เหงือกอักเสบค่ะแล้วก็มันก็จะส่งผลอะไรต่างๆตามมาทำให้ฟันผุได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะแล้วก็ในกรณีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือร้ายแรงมากๆก็คือกรณีที่ฟันปลอมหลวมกรณีที่ฟันปลอมหลวมแล้วผู้สูงอายุใส่นอนมันก็อาจจะแบบหลุดติดลงไปในคอได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟันปลอมก็คือควรถอดล้างทำความสะอาดนะคะวิธีการล้างก็ใช้แปรงสีฟันแล้วก็สบู่หรือน้ำยาล้างจานค่ะล้างเสร็จแล้วก็ล้างทั่วไปเลยค่ะล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ำใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ควรใส่นอนเหมือนที่บอกนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกนี้กับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูแลถูกต้องตามวิธีที่คุณหมอบอกหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยดูแลเองหรือไปหาคุณหมอสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะจะต้องไปหาคุณหมอถ้ามีอาการที่เราคิดว่าเราเองรับมือไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการใส่ฟันปลอมถ้ามีปัญหาแล้วมันมีการติดเชื้อแล้วเชื้อที่มันจะเข้าไปสู่ร่างกายของเรามันจะมีผลกระทบอะไรรวมไปถึงโรคที่มากับฟันโดยเฉพาะผู้สูงอายุเราจะต้องดูแลอย่างไรและการมาหาคุณหมอค่ะผู้สูงอายุค่ะเราจะต้องมาหาคุณหมอปีละกี่ครั้งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงแก้มาบ้าช่วงเก็บมาฝากวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเตาไม่ใช้แก๊สค่ะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลซึ่งเป็นกลุ่มที่นำน้ำมันพืชที่ใช้งานแล้วมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลหันมาสนใจการทำเตาไม่ใช้แก๊สทดลองใช้ในกลุ่มก่อนที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายรายวันในการซื้อก๊าซหุงต้มนั่นเองค่ะการทำเตาไม่ใช้แก๊สนี้นะคะคุณประวิทย์รงลอยรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลเป็นผู้ประดิษฐ์ดูมาจาก YouTube แล้วก็นำมาลองผิดลองถูกทำเป็นเตาไม่ใช้แก๊สแบบหัวเดียวโดยหาแท่งเหล็กที่ใช้งานแล้วนะคะนำมาเจาะแล้วก็มาเชื่อมต่อกับหัวแก๊สเก่าค่ะพร้อมทำกล่องใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะนำพัดลมคอมพิวเตอร์เก่าๆที่ไม่ใช้งานแล้วสายยางมาเชื่อมต่อกันแล้วใช้สวิตช์เป็นตัวควบคุมค่ะหัวก๊อกเป็นตัวคุมน้ำมันพอจุดเตาใช้งานก็นำกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษทั่วไปนี่แหละค่ะใส่ลงไปในตัวเตานั่นเองค่ะรอสักพักนะคะเมื่อไฟติดเริ่มปรับพัดลมสวิตช์เร่งพอไฟบนแก๊สเริ่มขึ้นนะคะก็ปล่อยสักระยะให้ระบบเดินเต็มที่ไม่เกิน3นาทีค่ะก็สามารถใช้งานได้เหมือนแก๊สทั่วไปเลยค่ะส่วนความร้อนที่วัดได้กับเครื่องวัดอุณหภูมินั้นนะคะก็จะไม่เกิน500องศาค่ะสำหรับการใช้น้ำมันนะคะเติม1ครั้งก็ประมาณ1ลิตรสามารถประกอบอาหารได้ตั้ง4ชั่วโมงด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นการใช้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงเตาไม่ใช้แก๊สที่ตอบโจทย์ความประหยัดเงินในกระเป๋านั่นเอง
ส่วนต้นทุนของการทำนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่พอมาทำเองใช้เองอย่างนี้หาวัสดุที่ใช้แล้วมาต่อกันตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นเท่านั้นค่ะค่าพัดลมคอมนะคะก็จะอยู่ประมาณวันละไม่เกิน3บาทค่ะซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มได้ประดิษฐ์เตาไม่ใช้แก๊สมาทดลองใช้พอลงตัวสุดๆแล้วก็จะต่อยอดให้ชุมชนชาวบ้านได้ทำใช้กันในครัวเรือนค่ะนอกจากนี้ทางกลุ่มก็ได้ต่อยอดการทำเตาคู่อีกด้วยค่ะคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะว่าถ้าสุขภาพช่องปากไม่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคภัยอะไรตามมาบ้างคุณหมอคะคนบ้านเราเนี่ยปกติเนี่ยเวลาแบบปวดฟันนิดปวดฟันหน่อยยาพารามีอยู่ในตู้ก็เอามากินเพื่อที่จะให้บรรเทาอาการบางคนถ้าไม่มียาพาราก็อาจจะใช้วิธีการกลัวปากกับน้ำเกลืออมน้ำเกลือไว้อันนี้เนี่ยท่านถามว่าเป็นวิธีที่ดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องไหมหรือว่ายังไงคะค่ะก็วิธีนี้นะคะมันสามารถอย่างเช่นการกินพาราอย่างเงี้ยค่ะสามารถบรรเทาปวดเบื้องต้นได้ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่วิธีที่กำจัดสาเหตุหรือเป็นวิธีการรักษาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีที่ถูกต้องก็คือถ้าสมมติว่าเหมือนบรรเทาโดยการกินยาพาราเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมมากขึ้นค่ะแนะนำให้มาโรงพยาบาลหรือว่าไปศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีทันตบุคลากรอยู่ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้แบบว่ามาสู่การรักษาที่ถูกทางแล้วก็ไม่ปล่อยจนแบบมันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นจนเร็วเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วปัญหาที่มันรุนแรงมากขึ้นจนทำให้บางคนเนี่ยผู้สูงอายุบางคนจะเป็นโรคกับสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดยะลาล่ะคะที่มาด้วยโรคสุขภาพช่องปากที่เป็นผู้สูงอายุมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เลยที่พบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นการติดเชื้อจากฟันหรือว่าเหงือกค่ะซึ่งการติดเชื้อเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่การทำให้มีบวมบริเวณใบหน้าอย่างเช่นถ้าเป็นฟันล่างค่ะก็จะบวมบริเวณขากรรไกรมาแบบหน้าบวมมาข้างแก้มบวมมาหนึ่งข้างถ้ามีการติดเชื้อมากขึ้นมันก็จะบวมลงมาบริเวณใต้คางซึ่งจะส่งผลต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจอาจจะทำให้ถ้ารุนแรงมากก็คือสูญเสียชีวิตได้เพราะมันเราหายใจไม่ออกเลยค่ะแต่ถ้าเป็นในบริเวณฟันบนนะคะมันก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ค่ะมันก็จะบวมขึ้นใต้ตาค่ะเพราะว่าบริเวณรากฟันบนของเรามันจะอยู่บริเวณนี้ค่ะถ้ามีการติดเชื้อจากฟันบนมันก็จะเข้าใต้ตาแล้วก็อาจจะถ้ารุนแรงก็คือติดเชื้อขึ้นสมองได้เหมือนกันค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเมื่อระยะเวลาเท่าไหร่เขาถึงควรมาหาหมอถ้าโดยทั่วไปก็คือทุก6เดือนเหมือนกันค่ะแต่ว่านะคะแต่ว่าน้องบีถ้าเกิดว่ามีคนที่เหมือนเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุมากขึ้นอย่างเช่นผู้สูงอายุบางคนที่แบบใช้ยาบางประเภทหรือผู้สูงอายุที่บางคนเป็นมะเร็งบริเวณช่องปากนะคะได้รับการฉายรังสีอันนี้จะทำให้เขาไม่มีน้ำลายพอไม่มีน้ำลายเนี่ยมันจะทำให้ฟันผุได้ง่ายมากขึ้นค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องบ่อยขึ้นค่ะอันนี้เป็นอีกกรณีนึงค่ะก็คือกรณีที่น้ำลายน้อยลงจากการที่ฉายรังสีจากการที่เป็นมะเร็งนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุมันก็จะมีน้ำลายน้อยลงกว่าตอนที่เรายังไม่ใช่ผู้สูงอายุอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอมีการฉายรังสีก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกน้อยถึงขั้นที่แบบว่าลิ้นกับปากนี่คือติดกันแบบอ้าปากไม่ได้เลยขนาดนั้นเลยค่ะอันนั้นต้องอาจจะต้องมาบ่อยหน่อยแล้วอาจจะต้องมีการใช้น้ำลายเทียมช่วยคุณหมอคะแน่นอนว่าในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของเราเองเนี่ยก็จะมีกรณีผู้ป่วยที่ดูแลรับผิดชอบดีกับผู้ป่วยที่เกเรส่วนใหญ่จังหวัดยะลาเราจะเจอผู้ป่วยแบบดูแลตัวเองดีหรือว่าเกเรค่ะเวลามีการนัดหมายนัดเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เท่าที่พบในโรงพยาบาลยะลาก็ส่วนใหญ่มาตามนัดนะคะผู้สูงอายุอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือที่มีปัญหาก็คือเนื่องจากว่าไม่สามารถจะมาด้วยตัวเองได้บางคนนะคะก็ต้องรอลูกหลานพามาอันนั้นอาจจะมีการผิดนัดบ้างแต่ว่าคือมันก็เป็นเหตุเนาะเนื่องจากเขาเหมือนบางคนไม่สามารถมาเองได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองก็ให้ทำตามคำแนะนำที่คุณหมอพูดไปเมื่อข้างต้นด้วยนะคะว่าจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองอย่างไรแต่กรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยด้วยไม่สามารถดูแลตนเองได้สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ
ก็คือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เหมือนติดเตียงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีผู้ดูแลหรือ caregiver อะไรเงี้ยที่ดูแลในบ้านนะคะก็คือแนะนำว่าควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุติดเตียงด้วยเพราะว่าเหมือนถึงแม้บางท่านอาจจะไม่ได้ให้อาหารทางช่องปากใช่ไหมคะก็ควรมีการดูแลด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะอาจจะเกิดปัญหาเหมือนที่บอกว่าเนี่ยค่ะมีนอนมีอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ควรดูแลตามปกติแต่ว่าวิธีการแปลงนี่อาจจะต้องมาคุยกันส่วนตัวนี่ยังมันอาจจะมีเทคนิคเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแปรงฟันตามปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบว่าต้องระวังการสำลักแล้วก็ต้องระวังในการที่น้ำสำลักลงปอดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ต้องมีการเทรนเล็กน้อยค่ะยินดีแนะนำค่ะเหมือนถ้าแบบว่าลักษณะของเหมือนตอนเด็กๆที่กำลังมีฟันใหม่ๆเราอาจจะใช้ผ้าอ้อมในการเช็ดฟันให้น้องได้มีความคุ้นชินสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเราใช้วิธีการนี้ได้ไหมคะเผื่อว่าบางคนยังใช้วิธีการนี้อยู่ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ใช้แปรงจะดีแต่ว่ายกเว้นไม่สามารถใช้แปรงได้จริงๆใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าขนหนูชุบน้ำหรือน้ำเกลือค่ะเช็ดในบริเวณฟันแล้วก็ช่องปากถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันเลยค่ะก็สามารถใช้ผ้าก๊อซผ้าขนหนูชุบน้ำหรือน้ำเกลือก็เช็ดบริเวณเหงือกได้เหงือกกับพุ้งแก้มทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะจะได้เป็นการทำความสะอาดก็คือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่านนั้นๆนะคะมาพูดถึงเรื่องของการให้บริการแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลยะลาหน่อยค่ะเรามีการให้บริการยังไงมีจุดไหนอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนบ้างคะก็ของงานทันตกรรมงานบริการของโรงพยาบาลยะลานะคะก็มีด้วยกันหลายจุดค่ะจุดแรกก็คือที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น7ค่ะก็คือเป็นทันตกรรมทั้งชั้นเลยค่ะงานบริการที่มีก็จะเน้นงานเฉพาะทางค่ะก็คืออย่างเช่นงานฟันปลอมลากฟันเทียมงานรักษาคลองลากฟันค่ะแล้วก็ยังมีงานอุดฟันแบบอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันนะคะแล้วก็มีจัดฟันนอกจากงานเฉพาะทางแล้วค่ะก็จะเน้นงานแบบเร่งด่วนฉุกเฉินอย่างเช่นการติดเชื้อการปวดบวมอะไรทั้งหลายค่ะก็คือสามารถมารับบริการได้เลยค่ะก็คือเน้นงานเฉพาะทางเร่งด่วนฉุกเฉินที่ชั้น7ของโรงพยาบาลยะลาเราค่ะแล้วถ้าเป็นทั่วไปล่ะคะอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันอย่างนี้นะคะก็มาสามารถมาได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นกระจายงานที่เป็นงานทั่วไปนะคะยังมีอีกหลายจุดบริการค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เป็นชั้น7ชั้น7เนี่ยค่ะก็คือจะมีช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนท้องด้วยค่ะก็คือสามารถมาแล้วก็นับต่อได้เลยอันนั้นคือจุดแรกค่ะจุดที่2ก็คือจะเป็นคลินิกหมอครอบครัวที่ผังเมือง4ซอย24ค่ะตรงนั้นก็คือจะมีคลินิกทันตกรรมให้บริการอยู่ชั้น2ก็เปิดบริการทุกวันเน้นงานถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนงานทั่วไปค่ะอันนี้มันจะเป็นคนละงานกับเมื่อกี้เมื่อกี้ของที่โรงพยาบาลจะเป็นงานเฉพาะทางแล้วก็ฉุกเฉินส่วนบริเวณผังเมือง4ก็คือเป็นทั่วไปแห่งที่3ก็จะเป็นศูนย์สาธารณสุขตรงบริเวณบ้านสเตงค่ะก็จะเปิดบริการเหมือนที่ซอย24นะคะก็คือเน้นงานถอนอุดขูดเปิดบริการจันทร์ถึงพฤหัสค่ะส่วนที่4ก็คือจะเป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ก็คือกลุ่มงานทางการของเรานะคะก็คือจะมีการบริการตามโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงพยาบาลโรงเรียนประถมค่ะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะลาโดยจะออกไปตรวจฟันเคลือบฟัวลายเคลือบหลุมร่องฟันแล้วก็อุดฟันให้กับเด็กประถมที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะลาของเราจุดที่5ค่ะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะคะก็คือจะมีบริการที่อยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดยะลาค่ะก็คือมีการออกไปให้บริการด้วยมีบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะทำฟันปลอมให้ผู้สูงอายุที่อยู่ข้างในด้วยค่ะมีช่องทางสายด่วนหรือว่าอะไรไหมก็สามารถมาตรวจแล้วก็นัดได้เลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยทำงานหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการจองคิวออนไลน์เพราะเราเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุบางคนเนี้ยไม่สามารถจะจองคิวออนไลน์ได้ก็เลยมาสามารถมานัดแล้วก็นัดต่อเนื่องได้เลยค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าจะมาใช้บริการที่เนี่ยมี5หน่วยที่ให้บริการแต่ว่าหน่วยที่5เนี่ยไม่มีกลุ่มพิเศษเฉพาะนะคะเพราะว่าไม่มีคิวให้เพราะเราไปให้บริการที่เรือนจำกลางอันนั้นเฉพาะผู้ที่ต้องขังต้องโทษอยู่ที่นู่นแต่สำหรับคุณผู้ชมอีก4การให้บริการก็สามารถเข้ามารับการบริการได้พื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ซอยทางเมือง4ซอย24แล้วก็ที่ชั้น7ที่ชั้น7โรงพยาบาลยะลาและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยของเรา
walk in มาเลยค่ะที่ชั้น7แล้วก็กดคิวว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้คิวสะดวกในการที่จะมารับบริการสุดท้ายนี้คุณหมอคะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าในการดูแลสุขภาพช่องปากเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนที่จะมาสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะก็ถ้าจะฝากกับท่านผู้ชมนะคะก็อยากให้เห็นเหมือนกับความสำคัญของฟันค่ะส่วนใหญ่ที่พบก็คือส่วนใหญ่เลยนะคะคนบ้านเราก็คือมาถึงก็ถอนเลยถอนเลยเดี๋ยวรอทำฟันปลอมทีเดียวมักจะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆหมออยากจะบอกว่าฟันการมีฟันมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญมากกว่าค่ะการใส่ฟันปลอมมันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดการมีฟันคือการมีเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะเพราะฟันของเราจะเคี้ยวอะไรจะกินอะไรก็อร่อยกว่าการใส่ฟันปลอมแน่นอนอยากให้ทุกคนค่ะดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองพยายามรักษาฟันเก็บไว้ให้นานที่สุดแล้วก็มันจะมีอีกความเชื่อนึงค่ะที่เขาเชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นฟันจะร่วงหมดปากอันนั้นก็ไม่จริงค่ะก็คือถ้าเราดูแลสุขภาพฟันค่ะฟันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะวันนี้ขอบคุณหมอต่ายนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะได้รับสาระความรู้และความสำคัญที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเราเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยยิ่งจะต้องให้ความตระหนักและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการระเบียงใต้จะพาคุณผู้ชมไปนั่งพูดคุยนะคะการขับเคลื่อนนโยบายไหนหรือการบริการอะไรที่สามารถตอบโจทย์นะคะให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ยกศักยภาพพัฒนาชุมชนพื้นที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีทีมงานรวมไปถึงคุณหมอต่ายต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ